ทุกคนก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กำลังจะออกไปซื้อของเข้าบ้านนะคะก็แล้วก็มีช้อปปิ้งลิสต์ของเราอยู่ตรงนี้เนาะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปวอลมาร์ทก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปที่ตลาดเอเชียนะคะไปซื้อของเล็กๆน้อยๆเนาะโอเคไปกันเลยที่ทุกคนอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งเยอะมากอันนี้ก็กล่องนึง748เนี่ยราคาส่วนใหญ่ประมาณนี้นะคนที่นี่บางคนส่วนใหญ่เขาก็ชอบกินแบบชอบกินอาหารแช่แข็งอะอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นพายรสต่างๆนี่อันนี้ก็จะเป็นพาสต้ามีทบอลสปาเกตตี้อะไรเงี้ยราคาก็นี่ตามนี้มีสเต็กด้วยนี่นะคะที่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโซนคุกกี้เราก็จะซื้อพวกแครกเกอร์สมากินเป็นอาหารว่างนะคะตอนเราไปทำงานเนาะนี่ทุกคนอันนี้ก็โซนไข่หมดเลยนะเยอะแยะมากให้เราเลือกก็อันนี้แพ็คหนึ่งก็จะประมาณ 3.69 นะคะมีกี่ฟอง18ฟองนะคะทุกคนมะนาวน้อยปรุงแล้วประมาณ70มีทับทิมด้วยนะเขาขายเป็นพาวพาวละประมาณพาวละประมาณแบบ 6-7 เหรียญอะทุกคนเนี่ยลูกประมาณนี้นี่นะคะแล้วก็มีกระเทียมที่เราต้องซื้อเนาะหัวประมาณนี้แต่เขาขายเป็นพาวนะคะพาวละประมาณ 3.67 ก็มีพวกหอมแดงหอมหัวใหญ่นะอันนี้เขาขายเป็น3พาวเลยนะ3พาว 1.88 ก็แบบเขาก็จะใส่เป็นถุงอย่างนี้เลยราคามันก็จะแตกต่างกันไปอย่างหอมหัวแดงอันนี้ก็3พาวเหมือนกัน 2.98 นะนี่ทุกคนผักชีกรัมละ93เซนนะก็ตีไปสัก1ดอลลาร์นี่กรัมประมาณนี้93เซนก็โอเคอยู่นะเกือบ30บาทนี่ทุกคนตรงนี้ก็เป็นคาซีนะอันนี้ของเด็กโตอันนี้ประมาณ60นะของสีแดงแล้วก็อันนี้ก็ประมาณ50นะของอันนี้ก็จะเป็นแบบไซส์เด็กโตนี่ตรงนี้ก็เป็นโซนรองเท้าบูทเยอะมากนี่ประมาณ15เหรียญ น่ารักมากสีดำก็น่ารักนี่อันนี้ก็รองเท้าผ้าใบทุกคนอันนี้ก็ราคาประมาณ300บาทไทยรองเท้าก็ถูกเหมือนกันนะนี่ดูรองเท้าบูทหน้าหนาวน่ารักมากประมาณ600นี่โอ้อันนี้น่ารักมากโคตรนุ่มประมาณ13เหรียญนะโอ้ยอันนี้ก็อย่างน่ารัก13เหรียญ14เหรียญเหมือนกันอันนี้เหมาะกับใส่ในบ้านเลยอ่ะโคตรน่ารักเลยโคตรนุ่มเลยนี่อันนี้ก็เป็นโซนชุดทำงานในโรงพยาบาล นะเราก็จะมาซื้อกางเกงกับเสื้อสักตัวนึงเพราะว่าเราขี้เกียจซักนะเพราะเราทำงานทุกวันเนาะก็เลยว่าจะซื้อสักตัวนึงอันนี้เราก็ได้กางเกงมาแล้วตัวนึงตัวนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ18เหรียญ18ดอลลาร์ก็เดี๋ยวเราก็จะมาเลือกเสื้ออุ้ยกางเกงสีนี้น่ารักของที่อเมริกาคือใครจะใส่สีอะไรก็ได้ลายไหนก็ได้นะเพราะว่าอันเนี้ยเขาก็จะมีลายแบบคริสต์มาสแล้วแต่เราจะเลือกใส่เลยว่าเราจะใส่ลายไหนอะไรเงี้ยนี่น่ารัก
ที่เราได้ก็จะมีประมาณนี้นะคะเราซื้อโปรตีนบาร์มาเอาไปไว้กินเป็นสแน็คตอนทำงานนะคะแล้วเราก็ได้กางเกงขาวตัวหนึ่งมีพวกผักต่างๆมีนมมีแครกเกอร์มีเนื้อช็อกโกแลตมิลค์แล้วก็มีโยเกิร์ตนะคะเราจะได้เอาไปกินตอนเช้าจะได้ไวๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเต็มตัวตอนไปทำงานโอเคเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันหมดไปประมาณ76เหรียญ37เซนนะก็ประมาณกี่บาทไทยอ่ะ7321ก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทก็เราซื้อมีอะไรบ้างนะมีสวีทพอเทโตมีถั่วเขาเรียกว่าอะไรถั่วฝักยาวฝรั่งอ่ะกระเทียมมีมะนาวถุงนึงโปรตีนบาร์2กล่องมีแครกเกอร์มีนม1แกลลอนนะแกลลอน5เหรียญเลยนะแล้วก็มีโยเกิร์ต1แพ็คโยเกิร์ตที่เป็นแบบดื่มอ่ะ1แพ็คเราชอบกินเวลาก่อนไปทำงานนะเพราะว่าตอนเช้ามันไม่ค่อยมีเวลากินข้าวเราก็จะแบบว่าเตรียมข้าวตอนเย็นแล้วตอนเช้าก็แค่เอาข้าวไมโครเวฟวอร์มกินแล้วก็กินโยเกิร์ตแบบดื่มไปสัก1ขวดอะไรเงี้ยแล้วก็มีกางเกงสครับตัวหนึ่งนะคะกางเกงใส่ไปทำงานเนาะแล้วก็มีผักชี1กรัมกรัมละ30แล้วก็มีแครอท1ถุงแค่นั้นแหละหมดไป76เหรียญ นะตอนนี้เรากำลังขับรถไปที่ตลาดเอเชียนะไปซื้อของนิดหน่อยจะไปซื้อของนิดหน่อยพวกตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วก็ไปไม่ค่อยบ่อยหรอกตลาดเอเชียเพราะว่าเราจะทำอะไรกินง่ายๆที่บ้านเราแต่ว่าไม่ต้องใช้วัตถุดิบเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาไปซื้อของแต่ละทีมันก็แพงเนาะเราช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเราก็เลยแบบว่าอยากจะประหยัดตังค์ไม่อยากจะแบบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยให้มันมากประมาณนั้นก็เดี๋ยวไปดูกันนะทุกคนอันนี้ก็ผักคะน้าถุงนี้สี่เหรียญนะเราชอบเอาไปผัดซีอิ๊วกินแล้วก็นี่ผักกาดนี่อันนี้ผักกาดถุงนี้ก็ประมาณสี่เหรียญเหมือนกันเราชอบเอาไปทำแกงผักกาดกินหน้าเนี่ยอร่อยผักโชยนะอันนี้อร่อยมากเราเอาไปต้มกินกับสุกี้แต่เราจะเอาไปด้วยหอมนะนี่ทุกคนดูตะไคร้นี่นะกำเนี้ยประมาณ1เหรียญนี่เราจะเอาไปสักอันนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารกินถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็เอาแช่ช่องฟรีซไว้นี่ตอนนี้เราก็อยู่โซนก๋วยเตี๋ยวหมดเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นต่างๆแบบเส้นผัดไทยเส้นมีเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาซื้อเส้นผัดไทยไปสักถุงนึงเผื่อเราอยากกินผัดไทยนะหาก่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นวุ้นเส้นอันนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวยี่ห้อนี้อร่อยนี่เราเจอแล้วทุกคนเส้นผัดไทยตองละประมาณ 1.79 เหรียญนี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นโซนข้าวเป็นกระสอบเลยนะใครอยากได้อะไรก็มาเอาอันนี้ถุงนึงนะ51เหรียญข้าวสวยอ่ะโอ้โหพูดแพงอันนี้ก็61ข้าวเหนียวสันป่าตองนี่อันนี้ก็28ก็ข้าวสวยเหมือนกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆอุปกรณ์ทำซูชิที่ปอกผลไม้นี่ด้วยเราคิดถึงที่ปอกอันนี้มากเลยอ่ะที่บ้านเราใช้อันนี้นี่แล้วก็มีดกันกงกันไกมีหมดทุกอย่างเลยแต่ก็ราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยอย่างอันเนี้ยก็1เหรียญไม้พายนี่มีกระทะด้วยกระทะปิ้งย่างเหรียญนะทุกคนนี่มีกระทะร้อนอุ้ยอันนี้กระทะทำทาโกยากิเรามาทำอันนี้ก็ได้เนี่ยขนมโอ๊กอะ
7เหรียญนี่แล้วก็มีโค้กนะ16เหรียญแต่มันรวม3ด้วยนะแต่คือก่อนหน้านั้นอะราคาแค่ประมาณ10เหรียญนะแต่ตอนนี้ราคามันขึ้นเป็น16เหรียญแล้วนี่ขนาดประมาณนี้แล้วก็ถ้าโค้กใหญ่แบบร้านส้มตำเลยนี่20เหรียญของราคาขึ้นเยอะมากทุกคนแล้วนี่ก็มีแบบพวกที่ปิ้งย่างนั่นนี่ถั่วลิสงที่มันดิบอะแล้วเราก็จะไปแกะไปคั่วเองนะเพราะว่าเราคั่วเองมันจะอร่อยกว่าแล้วก็มีบอกช้อยแล้ว